เรื่องคดี112ของนายอานนท์นำพาก่อนหน้านี้ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกแล้วตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำมีการยื่นขอประกันตัวนะครับวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่ให้ประกันนายอานนท์นำพาโดยศาลพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีและโทษที่ศาลชั้นต้นลงแก่จำเลยประกอบกับศาลอุทธรณ์เคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์อันเนื่องจากเกรงว่าจำเลยจะหลบหนีตามพฤติการยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงให้ยกคำร้องนี่ศูนย์ทนายความได้มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมานะครับก็เท่ากับว่าอานนท์นำพาเนี่ยยังต้องถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำต่อไปหลังจากศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกนะรอศาลสู้ต่อในศาลอุทธรณ์แล้วระหว่างสู้ในศาลอุทธรณ์เนี่ยเขาก็พยายามขอประกันตัวออกมาทีนี้ประเด็นที่มีการนำไปกล่าวอ้างกันก็คือว่าไม่เคยมีพฤติการหลบหนีเลยนะปฏิบัติตามเงื่อนไขศาลทุกอย่างนะแล้วยังเป็นจำเลยยังเป็นทนายให้จำเลยในคดีอื่นๆอีกกว่า39คดีตรงนี้เนี่ยต้องกลับไปดูว่าคำสั่งศาลอุทธรณ์ซึ่งเคยมีคำสั่งไปก่อนหน้านั้นแล้วศาลท่านคำสั่งใหม่เนี่ยบอกว่าพฤติการยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมเนี่ยคืออะไรบ้างมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่ไม่ยอมพูดก็คือคุณอานนท์นำพาเองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะไปเป็นทนายให้คนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยมีคดีอีกนะอย่างน้อย10กว่าคดีแล้ว10กว่าคดีเนี่ยหนักๆทั้งนั้นพฤติการเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดว่าศาลปล่อยตัวแล้วสุดท้ายหลบหนีใครจะรับผิดชอบเพราะมีคดีติดตัวหลายคดีใช่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพฤติการในการไปขึ้นเวทีม็อบนะหลายครั้งหลายหนนะเพราะฉะนั้นนี่คือคำสั่งศาลอุทธรณ์ล่าสุดนะเกี่ยวกับจำเลยในคดี112อีก1คนซึ่งเป็นตัวละครสำคัญเลยนะแล้วคดี112เนี่ยจะทยอยมาสู่การอ่านคำพิพากษาอีกหลายกรณีหลังจากนี้นะในขณะที่ก้าวไกลก็เร่งรีบผลักดันนิรโทษกรรมซึ่งรวมถึงผู้กระทำผิดตามมาตรา112ด้วยค่ะนะส่วนลุงตู่หลายท่านสอบถามเข้ามาเยอะนะนายกลุงตู่ความเคลื่อนไหวไปยังไงบ้างในเมเนเจอร์ออนไลน์เนี่ยได้มีการรายงานลุงตู่ขอเที่ยวนะจ๊ะ พร้อมครอบครัวบินทัวร์ญี่ปุ่นในรอบ10ปีอ๋อนี่ไปเที่ยวในรอบ10ปีเลยเหรอเนี่ยอันนี้เมเนเจอร์ออนไลน์รายงานนะค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ไปแบบส่วนตัวไปพักผ่อนนะเนาะส่วนไปแล้วไปไหนยังไงเอาไว้ถ้าเกิดว่าลุงตู่กลับมาแล้วมีภาพอะไรน่ารักน่ารักเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาฝาก FC เพราะช่วงหลังนี่มีคนคิดถึงลุงตู่เยอะว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนไปจากยุคโน้นเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นว่าสิ่งที่ลุงตู่เคยทำเอาไว้แล้วเคยถูกด้อยค่าเนี่ยนะแต่ละเรื่องที่ทำเอาไว้มันไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยแล้วแต่ละเรื่องที่ทำเอาไว้เฮ้ยมันมีคุณค่ามันมีความหมายแล้วมันมีประโยชน์กับประเทศขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเพิ่งมาปรากฏเอาวันที่ลุงตู่ไม่ได้อยู่ในอำนาจเสียแล้วค่ะแล้วเรื่องการไปเที่ยวเนี่ยอันนี้ก็ต้องเห็นใจลุงตู่เพราะว่าช่วงระหว่างที่เป็นนายกมาเนี่ยนะฮะตัดทิ้งไปเลยเรื่องการไปพักผ่อนส่วนตัวเรื่องการไปเที่ยวส่วนตัวลุงตู่นี่เคยพูดเอาไว้หลายครั้งนะนี่คือหนึ่งในการเปิดใจนะตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเล่าให้ฟังถึงมุมชีวิตส่วนตัวนอกจากจะเล่าว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะเพราะว่าเกรงใจเจ้าที่บ้านเมืองต้องไปดูแลความปลอดภัยกับภรรยาคนเดียวแล้วลุงตู่ยังเผยอีกมุมหนึ่งเอาไว้ฮะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปฟังวันนี้ผมต้องบอกว่าอย่างไรผมจะเป็นคนแบบขี้อ้อนเหมือนกันนะขี้อ้อนแล้วก็พูดตลกอะไรเนี่ยแฮวขำไม่ละแยะสมพลคนแบบนี้แต่ผมก็ซื่อสัตย์กับภรรยาผมคนเดียวใช่ไหมเนี่ยมีคนหัวเราะวันนี้ผมถึงบอกว่ายังไงก็ภรรยาก็ยังสวยทุกวันอ่ะถูกไหมใช่ไหมถามว่ารักไหมรักรักทุกวันถามว่าวันไหนวันวาเลนไทน์วาเลนไทน์ไปเธอบางทีก็ลืมนะมันเกิดบางทีก็เคยลืมนะก็ต้องขอโทษถ้าตายไปนะโกรธเรื่องอะไรวะงอนเดี๋ยวก็นั่งขอโทษนะจ๊ะไม่เจตนาแต่ไม่เจตนาเห็นไหมก็เอามาฝากสำหรับคนที่คิดถึงลุงตู่
ให้แกไปเที่ยวบ้างเถอะทำงานหนักมาเยอะนะฮะแล้วก็ช่วงเหตุการณ์ที่ปาเลสไตน์ที่อิสราเอลช่วงนี้หลายคนก็นึกถึงนะว่าตอนที่ลุงตู่เป็นนายกตอนนั้นก็เคยเกิดวิกฤตสงครามในซูดานที่ต้องช่วยคนไทยเดินทางกลับมาไงฮะนี่คือประโยคที่คนไทยจำนวนมากยังจำได้ว่าในยามวิกฤตเนี่ยเราเคยมีผู้นำแบบนี้สิ่งที่รัฐบาลวันนี้ก็อีกสำคัญอีกเรื่องนึงก็หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญมากนักไม่ค่อยได้สนใจเรื่องการเมืองเลยท่านส่วนใหญ่เรื่องพลังงานเรื่องไฟฟ้าน้ำมันซะเยอะวันนี้สิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ขณะนี้ด้วยความห่วงใยประชาชนแรงงานหรือใครก็แล้วแต่ที่ไปอยู่ที่ประเทศซูดานนะมีการสู้รบรุนแรงขึ้นแล้วก็จะเป็นต้องอพยพคนเหล่านี้กลับมาประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการอพยพคนประมาณสัก200กว่าคนได้ในขณะนี้โดยกระทรวงต่างประเทศสถานทูตดำเนินการมาโดยตลอดนะครับผมก็ได้กลับมาตั้งแต่ต้นได้มอบหมายความรับผิดชอบไปร่วมกับสปช.ด้วยต่างด้วยแล้ววันนี้ก็มีส่วนหนึ่งก็เดินทางมาถึงท่าเรือแล้วนะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ในเรือเดินทะเลอยู่อีกส่วนอยู่ในการขนย้ายด้วยรถอยู่มันมา3ทอดนะแล้วก็เตรียมเครื่องบินวินไปรอรับไปแล้วนี่คือการเตรียมการของรัฐบาลนะขอให้บรรดาครอบครัวญาติพี่น้องได้สบายใจมากขึ้นนะครับว่าเรายังไม่มีใครสูญเสียหรือเสียชีวิตเลยไม่ได้เป็นคนเดียวในขณะนี้ได้รับการรายงานมาอย่างนั้นนะครับอะไรนะวันพฤหัสน่าจะถึงกรุงเทพแล้วล่ะแล้วก็พี่น้องจะได้สบายใจนะครับก็ต้องขอบคุณทางซาอุดิอาระเบียอีกนั่นแหละที่ช่วยเหลือเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็ลุงตู่ก็ขอบคุณมิตรประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียซึ่งฟื้นความสัมพันธ์กันกลับมาก็ในยุคของนายกลุงตู่แล้วตอนซูดานเนี่ยคือนั่งรถลงเรือขึ้นเครื่องนะแล้วก็ได้อาศัยเครื่องและเรือของทางซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะแล้วเราก็ไปจอดสแตนบายอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเลยด้วยแล้วพอมาถึงปัจจุบันนะเมื่อรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาการไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยแน่นอนสเกลยากกว่าเดิมฮะเพราะว่าเป็นสงครามใหญ่นะแล้วคนไทยที่ต้องการอพยพเนี่ยกว่า 7,000 คนค่ะแต่ว่าล่าสุดเที่ยวบินที่ต้องบินอ้อมเนี่ยนะก็เกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่สามารถที่จะใช้ความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียเนี่ยเพื่อขอบินหรือขอใช้ประโยชน์เหมือนยุคผู้นำชื่อลุงตู่มันเกิดปัญหาอะไรมันเกี่ยวกับการที่ผู้นำก็คือนายกเศรษฐาเนี่ยไปทวิตข้อความประนามก่อนเลยเหมือนกับไปเลือกข้างแล้วก็ล่าสุดก็เปิดทำเนียบรับทูตอิสราเอลโดยไม่ได้มีการแสดงท่าทีไปถึงอีกขั้วหนึ่งทั้งที่เราเป็นมิตรกับทั้งสองขั้วเกี่ยวกันหรือเปล่าค่ะนี่ประเด็นคำถามที่โอ้โหกระฉ่อนในโลกออนไลน์เลยก็ต้องรอดูเพราะว่านายกเศรษฐาเนี่ยเดี๋ยวไปจีนเดี๋ยวก็เจอผู้นำซาอุด้วยนะก็จะมีการพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะแต่นี่พูดถึงลุงตู่ไงก็เลยเอาลุงตู่กลับมาให้ดูแล้วก็ในวิกฤตในต่างประเทศก็ผ่านโควิดในบ้านเมืองก็ด้วยแล้วตอนนี้ก็ให้ลุงตู่ไปพักบ้างเถอะลุงตู่ไปญี่ปุ่นถ้าเกิดไปแล้วมีภาพน่ารักๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาฝากนะ